بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายที่ถือว่าเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านยูเตะแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับมีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางบ้านยูเตะด้วยใช่ไหมเฟซแล้วก็ยาตีมนะครับทางเพจบ้านยูเตะแล้วก็ทางยาตีมทีวีหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญสิ่งที่เราจะคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องใกล้ตัวเลยเนาะเราได้ยินศัพท์คำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินทั้งพวกเรากันเองนักวิชาการหรือคนที่อยู่ในแวดวงในสังคมของมุสลิมเนี่ยก็จะใช้ศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าฟิตนะห์ซึ่งแน่นอนฟิตนะห์มันแปลได้หลายความหมายแต่ทุกความหมายของฟิตนะห์มันจะชี้ไปในความหมายที่เป็นลบต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายความยากลำบากการเข็นฆ่าบททดสอบบาลาความเจ็บปวดการป่วยไข้อยู่ในความหมายของคำว่าฟิตนะห์หมดเลยปัญหาคือเวลาฟิตนะห์เกิดเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือสภาพชีวิตและคนในสังคมเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่วุ่นวายโกลาหลวุ่นวายโกลาหลหัวข้อวันนี้เนี่ยตั้งไว้ว่าฟิตนะห์และความวุ่นวายในโลกยุคอาคิริซซามานมีศัพท์คำว่าฟิตนะห์มีศัพท์คำว่าอาคิริซซามานอาคิรแปลว่าสุดท้ายเราจะได้ยินติดปากกันนะอาคิริซซามานแปลว่าช่วงสุดท้ายของโลกอาคิริซซามานซามานแปลว่าเวลาเห็นหลายท่านจดก็เลยถอดศัพท์ก่อนจะได้เพราะบางคนบอกอาจารย์มันคืออะไรล่ะอาคิริซซามานเนี่ยมันคืออะไรอาคิริซซามานอาคิรแปลว่าสุดท้ายซามานแปลว่าการเวลาแปลว่าเรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของโลกที่ยิ่งใกล้วันอวสานมากเท่าไหร่จะยิ่งเผชิญกับฟิตนะห์มากเท่านั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราได้เตือนว่าในยุคที่มีฟิตนะห์มากมายเนี่ยนบีบอกคนที่นั่งดีกว่าคนที่ยืนคนที่ยืนดีกว่าคนที่เดินทำไมนบีพูดอย่างนี้เพราะว่าการเคลื่อนไหวของเราที่จะนำเราไปสู่อะไรฮะไปสู่ความใกล้ชิดของฟิตนะห์ยิ่งอันตรายแปลว่าเราเอาตัวออกห่างฟิตนะห์มากเท่าไหร่เราก็ปลอดภัยมากเท่านั้นนี่คือประเด็นซอฮาบะห์ถามแล้วจะทำยังไงอะนบีบอกว่า
ท่านจะต้องอยู่บ้านได้บอกงั้นอยู่บ้านกลับบ้านไม่ต้องมาฟังบรรยายแปลว่าให้ความสนใจกับตัวเองให้มากเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงไปอย่างแรกเลยเราคือคนยุคสุดท้ายเราคือคนยุคสุดท้ายคำว่ายุคสุดท้ายในที่นี้แปลว่าถ้านับเวลาของดุนยาตั้งแต่เริ่มต้นที่อัลลอฮ์สร้างจนกระทั่งถึงวันอวสานของโลกหมดอายุไขของโลกดุนยาเนี่ยถ้านับอุมมะหรือประชาชาติตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงยุคเราเนี่ยแปลว่าเราคือคนยุคสุดท้ายเราเนี่ยคือคนยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายนับจากไหนนับจากศาสนทูตที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นท่านสุดท้ายไม่มีศาสนทูตมาอีกแล้วแปลว่านั่นคือยุคสุดท้ายแล้วถามว่าเรามีความเชื่อตรงกันไหมว่าจะไม่มีนบีและรอซูลมาหลังจากนบีมูฮัมมัดอีกแล้วจริงไหมหรือมีใครสงสัยข้อนี้ว่ายังจะมีนบีเกิดขึ้นมาอีกหลังจากนบีมูฮัมมัดอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์พวกเราเนี่ยต้องเชื่อว่านบีเป็นคอตามุนนบียินนบีคือนบีสุดท้ายคำว่าสุดท้ายในที่นี้แปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ส่งคนที่อยู่ในสถานะของนบีและรอซูลมาอีกแล้วหลังจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแต่คนที่อยู่ในลักษณะที่เป็นมุญัดดิดเป็นว่าหมายถึงคนที่ฟื้นฟูซึ่งสถานะเป็นคนปกติไม่อยู่ในสถานะของนบีและรอซูลอันนี้ไล่เรียงก่อนนะจะได้เข้าใจแล้วถามว่าสถานะของนบีและรอซูลเนี่ยมันได้มายังไงอ่ะได้มาจากการบำเพ็ญตนจนกลายเป็นคนที่มีดรยะมีอะไรครับมีความรู้สูงมีการปฏิบัติที่สูงส่งแล้วเลื่อนขั้นเป็นนบีและรอซูลหรือเปล่าไม่ใช่สถานะนบีและรอซูลเป็นสถานะที่อัลลอฮ์แต่งตั้งแปลว่าใครก็ตามที่จะอยู่ในสถานะดังกล่าวนี้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์เท่านั้นบุคคลที่อัลลอฮ์บอกให้เรารู้มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้บอกก็มีอีกจำนวนหนึ่งนั่นแปลว่าหน้าที่ของเราคือเชื่อว่ามีรอซูลและนบีที่นอกเหนือจากที่ถูกระบุชื่อไว้แต่การไประบุว่าเป็นใครโดยที่กุรอานไม่ได้บอกว่าคนนั้นเป็นใครนั้นไม่ใช่หน้าที่เรานี่ข้อที่หนึ่งก่อนนะเขาเรียกว่าเชื่อในหลักการที่เป็นอิจมาลีแปลว่าเป็นองค์รวมส่วนตัฟซีลีรายละเอียดนั้นเชื่อตามที่อะไรที่ศาสนาได้ระบุเอาไว้เท่านั้นเราจะไปเอาตำแหน่งนี้ไปสวมคนนั้นไปยัดให้คนนี้แล้วก็บอกคนนั้นก็น่าจะเป็นคนนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่หลักการของอิสลามไม่ใช่หลักการอิสลามต่อมาในยุคสมัยก่อนในยุคตั้งแต่นบีก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาโลกถึงจุดต่ำสุดหมายถึงมนุษย์กลับไปสู่ความเหลวแหลกที่ต่ำสุดซึ่งหมายถึงการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าจนถึงที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งคนคนหนึ่งที่อยู่ในสถานะของรอซูลมาฟื้นฟูจะเป็นอย่างนี้ฮะ
ไปดูเหอะที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนี้งั้นคนที่เป็นรอซูลคือคนที่ถูกส่งมายังประชาชาติที่ปฏิเสธหรือประชาชาติที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นี่คือหลักก่อนแล้วก็นี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นนิยามเป็นความแตกต่างระหว่างนบีและรอซูลที่ครอบคลุมที่สุดนบีอยู่ในบุคคลที่ศรัทธาแต่อาจจะอะไรครับอาจจะละหลวมละเลยก็ได้แต่คนที่จะเป็นรอซูลจะต้องเป็นคนที่ถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ปฏิเสธหรือตั้งภาคีคำสองคำนี้ต่างกันนะกูฟรกับอัชริกความหมายต่างกันกูฟรุนแปลว่าปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าปฏิเสธอำนาจของอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ชิรกุนไม่ได้ปฏิเสธแต่เอาสิ่งอื่นมาอยู่ในคุณลักษณะของพระเจ้าอันนี้เขาเรียกชิรกเข้าใจนะฉะนั้นสองคำนี้มีความแตกต่างกันแต่หุกกลมเดียวกันแปลว่าใครก็ตามที่เป็นกาเฟรแปลว่ามีหลักความเชื่อที่เป็นกุฟรที่เป็นการปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านหนึ่งด้านใดก็ตามด้านรูบูบียะด้านอูลูฮียะด้านอัสมาวะซิฟาตอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดอันนี้คือปฏิเสธเลยปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าคนที่ปฏิเสธพระเจ้าว่าไม่มีพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยตัวเราเองไม่มีพระเจ้ามาอะไรครับมาบงการมาควบคุมชีวิตเราอันนี้เค้าเรียกกุฟรแต่มุชริกคือคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ความผิดของเขาคือเขาเอาสิ่งที่เป็นมักลูกแปลว่าสิ่งถูกสร้างมามีคุณลักษณะเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าในด้านความเป็นพระเจ้าและในด้านการเคารพอิบาดะห์ถึงบอกว่าไปขอต่อสิ่งอื่นไม่ได้เห็นกล้วยมันปกติมันออกปลีด้านบนไอ้นี่มันออกมากลางต้นเลยไอ้เราก็โอ้โหมันต้องศักดิ์สิทธิ์แน่ไปเอาพวงมาลัยไปคล้องไปขอทำไมอ่ะมันออกผิดกว่าต้นไม้ต้นอื่นมันน่าจะเป็นต้นไม้ที่ให้คุณประโยชน์ให้บารักะชิริกเลยไปขอต่อต้นไม้ต้นนี้ชิริกเลยอันเนี้ยถามว่าคนที่ทำอย่างเงี้ยปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เปล่าแต่เขานอกจากขอต่อแล้วเขายังขอใครขอต่อต้นไม้ด้วยอันเนี้ยเขาเรียกมุชริกอย่างเนี้ยเขาเรียกมุชริกไม่ว่าจะกาเฟรหรือมุชริกก็ตามฮุกมอยู่ในฮุกมเดียวกันคือสถานะไม่ได้เป็นมุสลิมสถานะไม่ได้เป็นมุสลิมในยุคตั้งแต่สมัยนบีอาดัมไล่มาเลยนะเวลาเกิดฟิตนะห์ที่ร้ายแรงที่สุดคำว่าฟิตนะห์ที่ร้ายแรงความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดคือความชั่วที่มนุษย์ปฏิเสธและตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะส่งรอซูลมาเพื่ออิสลาห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและฟื้นฟูหลักความเชื่อของเขาอาดัมถึงนัวพันปียุคนบีอาดัมยังไม่มีใครตั้งภาคีเนาะเพราะเป็นลูกหลานนบีอาดัมหมดพอมาในสมัยนบีนัวเริ่มปรากฏการแห่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในโลกใบนี้เริ่มตั้งแต่สมัยนบีนัวอะลัยฮิสสลามนบีนูห์จึงเป็นรอซูลคนแรกของโลกไงไม่ใช่นบีอาดัมเพราะในยุคนบีอาดัมไม่มีคู่ปฏิเสธเป็นลูกหลาน 1,000 ปีเนี่ยอยู่ในยุคสมัยที่อยู่ในศาสนาของอาดัมแต่เมื่อผ่านมาเนิ่นนานเริ่มมีการเอาคนอะไรคนดีๆคนซอและเริ่มมีการปั้นมีการกราบไหว้มีการอะไรครับรำลึกถึงแล้วก็แปรเปลี่ยนไปในลักษณะของการเป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจากนัวมาถึงอิบรอฮีมอีก 1,000 ปี
ห็นไหมอิบรอฮีมจึงเป็นศาสนทูตแล้วก็ไล่มาจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นศาสนทูตนั้นจะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ยุคสมัยนั้นอยู่ในยุคที่ต่ำสุดในด้านอะกีดะห์ในด้านอิบาดะห์แล้วก็ส่งรอซูลมาคำถามเมื่อถึงยุคสมัยของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถูกส่งมายังกุเรชยังอาหรับซึ่งนบีก่อนๆนู้นทั้งหมดถูกส่งไปยังในดินแดนชามในปาเลสไตน์ในจอร์แดนในลูบนานในเลบานอนฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งชามหมดเลยมีนบีท่านหนึ่งที่ถูกส่งมายังฝั่งนี้อิสมาอีลอะลัยฮิสสลามจริงไหมเป็นพี่น้องกับอิสฮากพ่อคนเดียวกันแม่คนละแม่นี่พนางฮายะพนางฮายะนี่พนางซาร์ใช่ไหมแล้วนบีมูฮัมมัดไล่มาทางนี้ปรากฏว่านบีถูกส่งมาที่อาหรับถามว่าฟิตนะที่ร้ายแรงที่สุดที่นบีต้องถูกส่งมาที่นั่นคือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรทำไมนบีถูกส่งมาที่นั่นใครรู้บ้างอาหรับในยุคนั้นทำอะไรอยู่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะเวดเรียงรายรอบกะบะห์เลยบนภูเขาเนินเขาใหญ่ๆของซอฟามะรวะมีจะเวดใหญ่อยู่บนเนินเขานั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาเพื่อที่จะทำให้หลักศรัทธาของคนเหล่านั้นถูกต้องหลังจากนบีมูฮัมมัดจากเราไปนบีมูฮัมมัดจากเราไปแล้วเนาะแล้วยุคสมัยก็ถึงในยุคที่ตกต่ำที่สุดคือมีการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในเมื่อไม่มีศาสนทูตท่านรู้ไหมอัลลอฮ์จัดการกับโลกใบนี้ยังไงเมื่อถึงยุคที่ต่ำสุดและไม่มีศาสนทูตมาฟื้นฟูแล้วแปลว่าอัลลอฮ์จะให้อายุไขของโลกจบสิ้นนั่นคือวันเกียร์มะที่ผมไล่เรียงมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าหน้าที่ของเราไม่ต้องรอคอยการมาของศาสนทูตแต่หน้าที่ของเราคือการยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ศาสนทูตสุดท้ายได้นำมาบอกกับเราเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาศาสนทูตท่านนั้นคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหลังจากนี้รอคอยวันกิยามะห์อย่างเดียวครับไม่มีแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในหะดีษหลายบทมากยิ่งใกล้วันกิยามะห์มากเท่าไหร่ฟิตนะห์จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจากนบีมุฮัมมัดมาถึงเรา 1,400 กว่าปีเนาะจากเราไปอีกเราจะพบหะดีษบทหนึ่งญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในลักษณะของชายรูปงามผมดำคลับเสื้อผ้าขาวสะอาดในหะดีษบอกว่าชายคนนี้มาฟะอัสนะดะรุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยวะวะฎอะกัฟฟัยฮิอะลาฟะคิซัยมาเสร็จเอาเข่ามาชนกับนบีเลยแล้วก็เอามือวางบนขาของตัวเองบางรายงานว่าความหมายวางบนขาของท่านรอซูลุลลอฮ์ถามนบียามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามถามเรื่องอิสลามคืออะไรถามเรื่องอีมานคืออะไรถามเรื่องอิห์ซานคืออะไรถามเรื่องวันกิยามะแล้วก็ถามเรื่องสัญญาณของวันกิยามะในหะดีษบทนี้ใช่ไหมนบีตอบอิสลามคืออะไรอีมานคืออะไรเวลานะถูกถามเรื่องกิยามะห์นบีบอกว่ามัลมัสอูลูอันฮาบีอะลามามินัสซาอิลนบีบอกว่าคนที่ถูกถามไม่ได้รู้มากไปกว่าคนถามเลยแปลว่าอะไร
แปลว่าเมื่อไรจะเกิดการระบุว่าวันไหนเวลาไหนอย่างไรนั้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นความรู้นะอัลลอฮฺตะอาลาซะญิบรีลก็ถามต่อว่าฟะอักบิรนีอันอามารอติฮาแล้วบอกฉันได้ไหมล่ะถึงเครื่องหมายต่างๆของมันนบีก็บอกอันตะลิดัลอามะตุร็อบบะตะฮาวะอันตะรัลฮุฟาตันอูรอตัลอาละริอาอิชาอียะตะตอวะลูนฟิลบุญญานนบีตอบไปว่าเครื่องหมายมันมีอะไรบ้างนั่นแปลว่าการรอคอยของเราการมาถึงของวันกิยามะห์นั้นไม่มีใครรู้แต่เราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนงั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือเตรียมความพร้อมแต่ในยุคสมัยเนี่ยนบีเตือนเราอีกในหะดีษบันทึกในอิมามมุสลิมหะดีษนี้รายงานโดยอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ในสำนวนที่สำคัญมากในสำนวนที่สำคัญมากนบีบอกบาดิรูบิลอามัลฟิตานันตะกิตะอิลไลลิลมุสลิมยุสบิฮุรรัจุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรุนวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮกาฟิรุนยะบีอูดีนะฮูบิอารดิมมินัดดุนยานบีพูดอะไรบาดิรูบิลอามัลฟิตานันตะกิตะอิลไลลิลมุสลิมยุสบิฮุรรัจุลยุสบิห์ فيها ในช่วงฟิตนะมุมินันวะยุมซีกาฟิรวะยุมซีมุมินันวะยุสบิห์กาฟิรยะบีอูดีนะฮูบิอารดิมมินัดดุนยาหะดีษบทนี้อยู่ในอิมามมุสลิมมาถอดความหมายกันมาถอดความหมายหะดีษบทนี้กันนบีพูดว่าบาดิรูบิลอามาลสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีบาดิรุบิลอามัลไออัลอามัลอัศอลิฮะบาดิรุอัสริอูสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งบิลอามัลอามัลในที่นี้หมายถึงอัลอามัลอัศอลิฮะสู่เจ้าจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีหะดีษบทนี้พูดโดยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1,400 กว่าปีตอนนบีมีชีวิตอยู่นบีบอกกับซอฮาบะห์บอกกับพวกเราที่เป็นอุมมะห์ว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีหยุดแค่นี้ก่อนอะไรคือความหมายอัลอามานอัศอลิฮะอะไรคือความหมายที่เรียกว่าเป็นการงานที่ดีอาจารย์เราเรียนกันมากี่ปีแล้วที่นี่4ปีแล้วใช่ไหมไหนใครตอบผมได้ไหมฮะอะมานซอลิฮะงานที่ดีเนี่ยเขาดูจากตรงไหนอะไรคือเครื่องหมายที่บอกว่าไอ้ที่เราเนี่ยเป็นงานที่ดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเรามีปัญหาเลยนะเพราะไอ้สิ่งที่เราเข้าใจว่าดีมันอาจจะไม่ดีสำหรับอัลลอฮ์ก็ได้นั้นอะไรคือตัวชี้วัดว่านี่คืออามานอัศอลิฮะปกติเนี่ยคนฟังจะถามคนพูดใช่ไหมผมกลัวท่านหลับผมก็เลยถามท่านจะได้ตื่นฮะเราเรียนกันถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรารู้ไหมว่าอามานอลิฮะเนี่ยวัดด้วยอะไรอะไรคือเครื่องหมายอะไรคือองค์ประกอบของสิ่งหนึ่งที่จะถูกเรียกว่ามันคืองานดีวัดกันตรงไหนเดี๋ยวตอบถูกอาจารย์นิซาให้สตังค์ใครตอบได้ตอบผิดก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าอาจจะลืมหรือบางคนรู้แต่ไม่กล้าตอบผมรู้แต่ยังไงก็จะเพิ่งวิ่งกลับบ้านแล้วกันนะรู้ไหมอ้าวจากนี้ไปเนี่ยท่านต้องจำละเพราะมันเป็นมาตรวัดสิ่งที่เรากำลังจะทำ
อามานที่ถือว่าเป็นอามานซอเลห์มีองค์ประกอบอยู่2ข้อเท่านั้นครับข้อที่1งานนั้นจะต้องเป็นงานที่เกิดขึ้นบนความบริสุทธิ์ใจเรียกว่าอิคลาสจริงไหมถ้างานนั้นเป็นงานที่เกิดขึ้นบนความไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺตะอาลางานนั้นถือเป็นโมฆะเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ถูกต้องทำตามสุนนะนบีทุกอย่างเลยละหมาดตะฮัจญุดตื่นมานบีบอกว่าละหมาดกิยามุลเลนละหมาดกลางคืนเป็นละหมาดที่ดีไอเราก็ละหมาดตามที่นบีทำนั่นแหละแต่ก็แอบนึกในใจว่าคนข้างบ้านน่าจะมองเห็นฉันบ้างว่าฉันตื่นละหมาดทุกคืนเวลาเราตื่นมาละหมาดก็เปิดหน้าต่างกว้างๆเผื่อคนรอบๆบ้านจะได้มองเราด้วยแต่ละหมาดตื่นมาละหมาดทุกคืนละเช้ามาก็เงี่ยหูฟังว่าไอ้มีใครจะชมฉันบ้างโอ้ไอ้คนนี้มันเคร่งเว้ยมันตื่นละหมาดทุกคืนละฮะอันนี้แปลว่าอิคลาสไหมไม่เราทำเพื่อที่จะให้ใครบางคนยกย่องสรรเสริญให้เกียรติชมเชยถามว่าที่ทำดีไหมดีแต่เจตนาเนี่ยเพื่อหวังสิ่งเหล่านี้เสียเลยไม่มีราคานะอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีราคานะอัลลอฮฺตะอาลาบริสุทธิ์ใจสำคัญที่สุดความบริสุทธิ์ใจสำคัญมากเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้งานของเราเป็นงานที่ดีเพราะเมื่อเป็นงานที่ดีแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับไงแต่ถ้างานนั้นเป็นงานไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมเราไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับของไม่ดีถึงแม้ว่าจะทำถูกต้องนะทำตามหลักการทุกอย่างเลยละหมาดครบเงื่อนไขรูกลสุนัตในละหมาดทำครบสมบูรณ์แต่ทำเพื่อที่จะให้คนชมเชยว่าเราเคร่งครัดปฏิบัติต่อหลักการเรียบร้อยเลยที่ทำไปทั้งหมดเป็นศูนย์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราเรียกว่ามูตาบะแปลว่าเป็นการกระทำที่อยู่บนรูปแบบของหลักการอยู่ในแนวปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าทำไปเถอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนเองผิดถูกช่างมันเราเจตนาดีแล้วกันเราจะยินคำพูดนี้บ่อยนะไม่หรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองอะถูกหรือผิดอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เนี่ยรู้อยู่แล้วอัลลอฮ์เนี่ยรู้อยู่แล้วคำถามคือถ้าเกิดทำไปเถอะไม่ต้องพิจารณาว่าผิดหรือถูกเป็นยังไงจะส่งนบีมาทำไมอ่ะฮะอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทำไมส่งกุรอานมาเล่มเดียวพอแล้วกุรอานมาเล่มเดียวแล้วก็ไปพิจารณากันเองว่าจะทำแบบไหนทำไมต้องส่งนบีมาบอกรูปแบบละหมาดต้องทำอย่างนี้นะซะกาตต้องทำอย่างนี้นะถือศีลอดต้องแบบนี้นะฮัจญ์ต้องเป็นแบบนี้นะนบีมาเพื่ออธิบายสิ่งที่จะเป็นอามานที่ซอเลห์จริงไหมนบีบอกกับเราว่าละหมาดซุฮรีเนี่ยมีกี่รอกอะห์นะ4เราไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน4รอกอะห์มันน้อยไปไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านงานก็ไม่ต้องทำแล้วก็เลยอยากจะเพิ่มไหนๆอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสพักผ่อนเยอะแล้วก็เพิ่มซะเอาอีกเท่าตัวเป็น8เนี่ยทำไมอยากจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เยอะๆแต่ว่า4สำหรับฉันเนี่ยมันน้อยไปขอเพิ่มอีก4แล้วกันเป็น8ได้ผลบุญไหมได้ไหมมีใครยังอาจารย์ตกลงมันจะได้ไหมเนี่ยเพราะบางคนทำหน้างงๆเออมันน่าจะมีช่องไหมฮะตกลงต้องสรุปตรงก่อนว่าไอ้ละหมาดแบบนี้ได้ไหมฮะมีใครบอกว่าได้ยกมือขึ้นต
ตกลงเราเข้าใจตรงกันนะว่าไม่ได้นะเพราะถ้าได้มานี่ต้องนับกันใหม่เลยตะกี้คุยกันใหม่เลยแหละคำถามต่อไปคือทำไมไม่ได้ก็ในเมื่อ4ยังได้ผลบุญแล้ว8มันจะไม่ได้ได้ไงอ่ะทำไมถึงไม่ได้ฮะเพราะรูปแบบมันมีแค่4รูปแบบมีแค่4เนี่ยเราทำเกินรูปแบบศาสนาถือว่าเป็นความผิดหึเวลาท่านทำข้อสอบอ่ะนะครูเขาบอกว่าให้เล่าประวัตินบีอาดัมท่านก็เล่าไม่ได้นึกไม่ออกนึกได้แต่นบีมูฮัมมัดก็เลยตอบในคำถามของนบีอาดัมแหละแต่เล่าประวัตินบีมูฮัมมัดไปเขียนไป3หน้ากระดาษท่านว่าได้คะแนนหรือว่าได้0 0เขาไม่ได้ดูว่าท่านเขียนเยอะแค่ไหนเขาดูว่าท่านเขียนถูกตรงคำถามหรือเปล่าจริงป่ะฉะนั้นศาสนาไม่ได้ดูที่ปริมาณว่าจะทำมากแค่ไหนแล้วเป็นความดีแต่เขาดูว่าทำถูกแค่ไหนเขาถือว่าเป็นความดีต่างหากอันนี้คือหลักก่อนจะมากเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องดีก่อนเรื่องถูกก่อนเพราะถ้ามองข้ามเรื่องถูกแล้วไปเอาปริมาณพังจริงไหมฉะนั้นอามานดีซอและจะอยู่บนรากฐาน2ข้อฟังให้ดีนะอยู่บน2ข้อมิใช่อยู่บนข้อ1ข้อใดนะแปลว่าต้องอยู่ทั้ง2ต้องอยู่ทั้ง2 1การงานนั้นต้องมีความบริสุทธิ์ใจ2การงานนั้นต้องอยู่ในรูปแบบของศาสนาถ้าสิ่งที่เราทำครบ2เงื่อนไขนี้สิ่งที่เราทำเรียกว่าอามานที่ซอและและผลของอามานที่ซอและอัลลอฮ์จะตอบรับนบีบอกบาดีรูบิลอามานนี่ไงสู่เจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งสู่การงานที่ดีงานที่นี้คืออามานซอลิฮะวันนี้เรามีมาตรวัดแล้วจากนี้ไปถ้าใครถามท่านว่าแล้วอามานที่ซอลและมันวัดกันตรงไหน2ข้อ1บริสุทธิ์ใจไหม2อยู่บนรูปแบบที่ถูกต้องไหมถ้าใช่สิ่งนั้นเรียกอามานที่ซอลและอามานอัสซอลิฮะนบีบอกให้รีบทำงานแบบเนี้ยให้รีบทำงานแบบเนี้ยอามานที่ซอลและเนี่ยทำไมท่านทราบไหมฟีตานันนบีพูดว่าเพราะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกท่านเรียกว่าฟีตันฟีตานันในหะดีษบทเนี่ยเป็นพหูพจน์เราเคยได้ยินคำว่าฟิตนะฟิตนะฟิตนะเป็นเอกพจน์ฟีตานันแปลว่าบรรดาฟิตนะอันหลากหลายจะมีมาซึ่งฟิตนะอันมากมายฟิตันเป็นรูปหูพจน์แปลว่ามันจะมีในยุคสมัยที่จะมีฟิตนะมาเต็มเลยมาทางด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาบนล่างมาหมดมาล้อมรอบชีวิตเราเลยถามตัวเองว่าวันนี้มียังวันนี้ออกจากบ้านไปก็เจอแล้วมารอบทิศเลยนบีใช้คำว่าฟิตันไงนบีไม่ได้ใช้คำว่าฟิตนะแปลว่าจงทำความดีก่อนที่ฟิตนะหนึ่งจะมาเปล่านบีบอกจงทำความดีก่อนที่บรรดาฟิตนะทั้งหลายจะมาโอ้โหเราเนี่ยมาแค่ฟิตนะเดียวนี่ก็แย่แล้วแทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วแล้วนบีบอกมันจะมีฟิตนะอันหลากหลายที่มาโหมกระหน่ำเข้าสู่ชีวิตของเราท่านว่าช่วงเวลาที่นบีพูดมันถึงเราหรือยังวันเนี้ยสิ่งที่นบีพูด 1,400 กว่าปีเนี่ยวันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือยังหึท่านว่าเกิดยังเกิดแล้วสภาพมันเป็นยังไงรู้ไหม
กากิตะอิลไลลิลมุสลิมนบีบอกกากิตะกิตะอาตุนแปลว่าส่วนมันมาในสภาพเหมือนยามกลางคืนที่มืดมิดกลางคืนเนี่ยถ้าพูดถึงกลางคืนนี่คือความละเอียดทางภาษาที่นบีต้องการให้เราเห็นภาพถึงสภาวะที่มันเป็นความน่าสะพึงกลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราถ้านบีบอกว่ามันมาเหมือนส่วนหนึ่งของยามค่ำคืนเราก็ตอนนี้กลางคืนมันไม่กลางคืนแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ตอนนี้เช้าหรือกลางคืนตอนนี้กลางคืนแต่ว่าแสงสว่างเต็มเลยเห็นไหมไม่น่ากลัวแล้วนะถ้านบีพูดแค่นี้แต่นบีไม่ได้พูดแค่นั้นบอกว่าเหมือนกลางคืนที่มืดมิดแปลว่าในยามกลางคืนที่มันมืดมิดจนไม่รู้ว่าข้างหน้าของเราเนี่ยมันเป็นพื้นดินหรือเหวจะก้าวขาไปสักก้าวหนึ่งเนี่ยมันมีหนามแหลมคมมันมีกระเบื้องมันเป็นหุบเหวหรือมันเป็นพื้นที่ดินที่เราสามารถจะเหยียบย่ำไปได้ไม่รู้เลยนบีบอกว่าฟิตนะห์มันจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราประหนึ่งเราอยู่ในยามค่ำคืนที่มืดมิดที่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นคืออะไรนี่คือความน่ากลัวของมันแล้วที่นบีพูดเอาไว้เนี่ยวันนี้มันถึงแล้วบางคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางความมืดของชีวิตหาทางออกไม่ได้ก็สุดท้ายฆ่าตัวตายดีกว่าหรือไม่รู้จะทำอย่างไรก็หาทางออกในสิ่งที่มันอารมณ์มันชักจูงไปเหตุการณ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้อารมณ์ทั้งนั้นเนี่ยเป็นทางออกที่เขามองว่าน่าจะออกจากสิ่งที่เป็นพิจารณาของชีวิตของเขาความวุ่นวายความโกลาหลความยากลำบากของชีวิตต่างก็พยายามหาทางออกหาทางออกหาทางออกนบีบอกฟิตนะห์กะกิตะอิลไลลิลมุสลิมฟิตนะห์ที่มันจะโหมกระหน่ำเข้ามาที่ตัวเราเปรียบเสมือนยามกลางคืนที่มันมืดมิดโอ้โหคือไอตอนที่เรายืนอยู่บนแสงสว่างเราไม่ค่อยเห็นภาพนี้ใครลงไปในที่สมมติท่านเดินทางไปต่างจังหวัดที่มันไม่มีทางไปเลยมันมืดแสงของดวงดาวของพระจันทร์ไม่มีเลยมืดสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกได้คือรู้สึกหวาดกลัวเพราะท่านไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะก้าวเท้าสักก้าวนึงเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่รู้เลยแล้วนบีก็ฉายภาพให้เห็นถึงคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยนบีฉายภาพว่าความรุนแรงของมันคืออะไรรู้ไหมยุสบิฮุรรอญุนฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรันในห้วงเวลาดังกล่าวเนี่ยคนหนึ่งสามารถที่จะอะไรครับตะฮูลาตสามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเขาคือเรื่องความเชื่อเขาสามารถเปลี่ยนภายใน24ชั่วโมงเปลี่ยนศาสนาได้เลยความรุนแรงของฟิตนะตอนเช้าเป็นมุมินตกเย็นเป็นกาเฟรความรุนแรงของมันความรุนแรงของฟิตนะที่มันโหมกระหน่ำเข้าสู่ชีวิตมันทำให้คนหนึ่งตอนเท้ายังศรัทธาอยู่ตกเย็นปฏิเสธแล้ววายุมซีมุมินันวายุสบีกาฟิรอนบางคนอยู่ในตอนเย็นเป็นผู้ที่ศรัทธาพอตกเช้าเริ่มตอนเช้าปฏิเสธแล้วฮะดีษบทนี้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากคนสามารถทิ้งศาสนาของตัวเองเพื่อให้ตัวเองรอดอยู่ได้ในห้วงเวลาดังกล่าวนั้นนี่คือความน่ากลัวเช้าเป็นผู้ศรัทธาเย็นเป็นกาเฟรเย็นเป็นผู้ศรัทธาเช้าเป็นกาเฟรมันหมายถึงการตกมุรตัดภายใน24ชั่วโมงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะอะไร
เพราะวิตนะที่มันรุนแรงที่มันเข้ามาสู่ชีวิตจนทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เนี่ยหะดีษบอกอันนี้คือเรื่องที่นบีพูดจริงถามว่าวันเนี้ยมีไหมอ่ะคนคนหนึ่งต้องทิ้งศาสนาตัวเองเพื่อแลกกับการอยู่รอดที่ตัวเองจะต้องอยู่ให้ได้ในสังคมที่เขาอยู่ยุสบิฮุรรยุนฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรันวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮกาฟิรันถ้าหากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องถามคนที่เคยทำดีการเปลี่ยนแปลงระดับรองลงมาย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเคยดีแล้วไปชั่วเคยยึดซุนนะก็ไปทำบิดอะห์เคยทำต่ออะห์ก็ไปทำมะซียะห์เป็นเรื่องปกติเพราะขนาดเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งจากศรัทธาไปสู่ปฏิเสธมันยังเปลี่ยนได้ฉะนั้นจากความผิดที่มันรองจากนั้นเกิดขึ้นด่าดื่นแน่นอนจริงป่ะบางคนยึดมั่นในหลักการพอเกิดบททดสอบหน่อยเกิดอะไรครับสภาพเรามาหน่อยเกิดอะไรครับสิ่งที่ล่อตาล่อใจหน่อยเปลี่ยนจุดยืนทางศาสนาเปลี่ยนจุดยืนเพื่อที่รักษาตำแหน่งของตัวเองเพื่อรักษาสถานะทางการเงินของตัวเองเพื่อรักษาพรรคพวกยอมที่จะเปลี่ยนจากการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องไปสู่การอะไรการละทิ้งละเลยต่อสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่พอดุนยาเข้ามาพออำนาจเข้ามาพอเงินเข้ามาพอการยอมรับเข้ามาเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองเพราะในหะดีษบอกการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ใหญ่ที่สุดมันยังเกิดขึ้นได้เลยฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เล็กกว่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องปฏิเสธว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างมากมายบางคนเนี่ยยึดมั่นในหลักการแต่พอเวลาตำแหน่งหน้าที่มาเนี่ยทิ้งเลยแลกนบีขมวดปมสุดท้ายของหะดีษไว้น่าสนใจยะบีอูดีนะฮูบิอาราดินมินัดดุนยาที่มันเป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาขายศาสนาด้วยกับความสุขบางประการในดุนยายะบีอูดีนะฮูบิอาราดินมินัดดุนยาอารอดอารอดุนในที่นี้แปลว่ามาตะทุกอย่างที่เป็นความสุขของชีวิตในดุนยาเป็นอารอดทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศเงินตราการยอมรับทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งความผาสุกในชีวิตในดุนยาเนี่ยมันคืออารอดบางคนยอมแลกกับศาสนากับสิ่งนี้เลยเกิดขึ้นจริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นในยุคสุดท้ายบททดสอบเข้ามาสู่ชีวิตของเรารอบด้านครับเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องที่ทุกคนบางคนอยู่กับไอ้นี่เนี่ยนั่งอยู่เก้าอี้เดียวกันน่ะสามีภรรยาปกติก็นั่งคุยกันนะพอมีไอ้เจ้านี่แล้วก็ไม่รู้คุยกับคนประเทศไหนแต่คนข้างๆไม่ได้คุยด้วยเลยนั่งอยู่ติดกันนั่นแหละไอ้นี่ก็คุยกับคนโลกไหนก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็สังเกตเถอะจนเขาเรียกว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมก้มหน้าแล้วในบ้านเดียวกันเนี่ยคุยกันเองน้อยกว่าคุยกับคนอื่นในนี้อีกจริงไหมแล้วไอ้สิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยเราระวังมันมากกว่าระวังเวลาละหมาดอีกไลน์มาปึ้งนิดต้องรีบดูเลยนะใครส่งอะไรมาวะเนี่ยสู้เราอาซานต้องนานแล้วยังเฉยอยู่เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าไลน์มานิดหลับยังต้องตื่นเลยอ่ะบางคนตั้งนี่เลยเปิดเสียงไว้เลยกลัวจะพลาดโอกาสปึ้งมานี่ตื่นมาดูใครมันมีอะไรเกิดขึ้นผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีครับแต่กำลังจะบอกว่าใช้มันอย่าให้มันใช้เราบางคนเป็นทาสของสิ่งนี้แล้วก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในความผิดด้วยกับฟิตนะห์ที่เกิดผ่านช่องทางเนี้ยใครด่าใครว่าใครอะไรกดไลค์
สะใจกูปุ๊บเขาทำความผิดที่ไหนไม่รู้เนี่ยเรากระโดดไปมีส่วนร่วมด้วยคุ้มไหมอ่ะบางทีไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ว่าไอ้นี่กูเป็นคนที่กูไม่ชอบกดเลยมันดีเว้ยสะใจเราฟิตันในหะดีษที่บอกว่าคนนั่งดีกว่าคนยืนคนยืนดีกว่าคนเดินเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมหะดีษบทนี้บอกให้รู้ว่าการออกห่างสิ่งที่นำไปสู่ฟิตนะมากเท่าไหร่ชีวิตเราปลอดภัยมากเท่านั้นผมไม่ได้ห้ามท่านใช้นะแต่ว่าท่านต้องใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปชดใช้ในโลกอาคิเราะห์เมื่อก่อนนี้ฮักกุลอาดัมเนี่ยมันเจอกันซึ่งๆเนาะเมื่อก่อนฮักกุลอาดัมนะไปว่าเขาไปอะไรพื้นที่มันใกล้ต่อหน้าต่อตาสมัยนี้ไม่ใช่แล้วอยู่ส่วนไหนของโลกก็มีสิทธิ์โดนด่าได้ด้วยไอ้เครื่องมือเนี่ยแล้วอยู่ตัวส่วนไหนของโลกก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะว่าเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าถ้านั้นมันเป็นฮักกุลอาดัมที่ต้องชดใช้น่ะไหวไหมไหวไหมไม่ไหวพื้นที่การสื่อสารมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบต้องมีมากเท่านั้นครับฮะไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าส่งต่อไม่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่ากดไลค์กดชอบไม่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่าคอมเมนต์อันนี้อยู่ในขบวนเดียวกันหมดเลยครับขบวนเดียวกันหมดเลยนั้นตรงนี้สำคัญนะผมบอกว่าระวังและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นพิจารณากับชีวิตเราเราใช้ตัวนี้ไปเพื่อการใกล้ชิดอัลลอฮฺตะอาลาหรือใช้ไปเพื่อที่จะให้มันมาฟ้องเราในวันกิยามะห์ว่าเราละเมิดใครบ้างเราไหวไหมผมถามหน่อยเขาบอกให้นึกภาพง่ายๆว่าถ้ามันมีหมอนใบหนึ่งข้างในมันมีขนเป็ดขนนกเนาะหมอนที่มันนุ่นท่านลองตบหมอนนี่ให้มันแตกแล้วไอ้นุ่นกระจายไปไกลแค่ไหนลงไปตามเก็บไอ้ตอนที่มันอยู่เนี่ยง่ายเนาะแต่ตอนที่มันปลิวออกไปแล้วแล้วท่านไปเก็บมาเพื่อให้มันเข้าที่ทำได้ไหมเหมือนกับสิ่งที่เป็นความผิดที่มันกระจายออกจากตัวท่านไปกว่าจะไปเก็บชดใช้มาเนี่ยไหวไหมไหวไหมตรงนี้สำคัญนะฉะนั้นอย่างแรกเลยนี่จะบอกเลยนี่อันนี้พิจารณาที่ร้ายเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นความไม่ดีงามอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมบางทีอยู่บ้านแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอยู่ในขบวนเขาด้วยด้วยไอ้เหตุเนี้ยอยู่บ้านดีๆเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เขาด้วยแต่เข้าไปมีส่วนร่วมเขาด้วยเพราะนี่ไงน่ากลัวนะท่านยิ่งต้องระมัดระวังให้มากเลยเมื่อก่อนนี้การละเมิดเนี่ยมันตัวต่อตัวมันใกล้ตัววงมันไม่กว้างอ๋อหรอตอนนี้โอกาสเยอะไปหมดเลยจริงไหมฉะนั้นทำยังไงท่านต้องควบคุมมันนะควบคุมมันควบคุมการใช้งานแล้วสำหรับสุภาพสตรีมุสลิมอะบางทีอาจจะป่วยด้วยไม่รู้สาเหตุว่าฉันเป็นอะไรทำไมร่างกายฉันแย่เหลือเกินรู้สึกไม่ไหวสาเหตุแห่งการโพสต์อะไรมากๆบนสิ่งนี้โรคไอ้นโรคสายตาอิจฉาดวงตาอิจฉาท่านจะโดนมันบางคนเนี่ยโพสต์ท่าหล่าล้ามากเลยท่านนึกว่าคนทุกคนเขาชื่นชมท่านหรือเปล่าบางคนอาจจะมองด้วยสายตาที่อะไรครับที่เป็นมิตรแต่บางคนอาจจะมองด้วยสายตาที่อะไรที่เป็นสายตาอิจฉาก็ได้ผลเกิดขึ้นท่านอย่านึกว่ามันไกลตัวท่านนะใช้อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาเพราะบางทีเขาไม่อยากจะรู้อะไรหรอกไม่ต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องความดีวะตะอาวะนูอัลบิริวะตักวาช่วยเหลือกันในเรื่องความดีและการยำเกรงใช้เครื่องมือมันที่นั่นประกาศรับบริจาคที่นี่น้ำท่วมไฟไหม้ช่วยกันร่วมบริจาคทำความดีอันนี้เอาเลยอันนี้ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก
ท่านเป็นต้นเหตุหนึ่งให้คนอื่นทำความได้รับการช่วยเหลือหรือได้มีส่วนร่วมในการช่วยท่านได้ผลบุญเก็บความดีอย่างนี้ดีกว่าเก็บความดีเข้าตัวดีกว่าไปตามชดใช้สิ่งที่เป็นการละเมิดที่ท่านมีต่อคนอื่นซึ่งมันไม่ไหวเท่าที่มีอยู่นี่ก็แย่แล้วนะไม่ต้องเพิ่มแล้วก็นี่คือฟิตนะหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันอันนี้ผมบอกด้วยใจจริงเลยนะท่านกำหนดขอบเขตมันให้น้อยที่สุดในการใช้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารใดก็ตามถ้าดูแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาตัวออกห่างซะส่วนใครจะไปทำอะไรยังไงอันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของเราคือทำไงให้ทำแล้วมันเพิ่มอีหม่านเราทำแล้วมันใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักทำยังไงดีที่สุดฮะดีที่สุดตอนนี้จนเขามีมาตรการว่าอะไรนะชัวร์ก่อนเลยนะชัวร์ก่อนแชร์เห็นไหมเพราะเขารู้ว่าฟิตนะห์มันเยอะแล้วข้อมูลทางศาสนาบางทีมันมีนักเลงคีย์บอร์ดเกิดขึ้นมีคนอาเลมในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลยตอนนี้นั่งอยู่หน้าคอมนี่มันสนุกอะเอานั่นไปนี่เอานี่ไปบอกเรื่องนั้นบอกเรื่องนี้บางทีไอ้คนที่บอกเองเนี่ยไปเอาของคนอื่นเข้ามาเวลาบอกไปก็ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ว่าให้ฉันได้มีส่วนเถอะอันตรายเพราะถ้าผิดมาแปลว่าเรามีส่วนเผยแผ่สิ่งที่เป็นความผิดแล้วไอ้คนนั้นก็เออมันดีนะเอาต่อไอ้คนนั้นเห็นดีนะโอ้โหไปกี่คนล่ะแล้วในโลกเนี้ยในโลกของไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันเร็วอย่างกับอะไรดีเก็บเกี่ยวกันบางคนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวนาทีเดียวเนี่ยคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นร้อยๆพันๆถ้าท่านเป็นคนเริ่มต้นสิ่งที่ไม่ดีท่านไหวไหมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังทีนี้ฮะดีษที่นบีบอกตะกี้นี้เนี่ยนบีบอกว่าแล้วยุสบิฮุรรุญมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนวะยุมซีมุมินันวะยุสบิกาฟิรอนยะบีอูดีนะฮูบิอารอดิมมินัดดุนยาเขาจะขายศาสนาของเขาเพียงเพื่อความสุขบางประการแห่งดุนยายิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองนี้ด้วยเนาะบางคนเนี่ยไม่รู้จะทำไงละขายของก็ไม่ได้ฝืดเคืองตอนนี้ก็มีโรคติดต่อโรคระบาดโอ้บางคนนี่ถึงกับถอดใจเลยนะโอ้ชีวิตทำไมมันย่ำแย่ขนาดนี้เราลืมไปว่าไอ้ตอนที่เราสุขสบายเนี่ยเราลืมไปว่าตอนนั้นอัลลอฮ์ให้โอกาสเราขนาดไหนพอวันที่เราอยู่ในสถานการณ์อย่างเนี้ยเราต้องอะไรต้องซอบัตต้องอดทนต้องซอบัตต้องอดทนทำไมอ่ะเพราะนี่คือชีวิตนี่คือชีวิตมันมีขึ้นมีลงในสภาวะที่อยู่ในสภาวะที่มันยากลำบากเราก็ต้องอะไรก็ต้องอดทนในยามที่เราสุขสบายก็ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้นเหตุแห่งฟิตนะห์ตะกี้นบีบอกฟิตนันกะกิตะอิลไลลิมุสลิมต้นเหตุแห่งฟิตนะห์มาจากสาเหตุ2ประการดังต่อไปนี้ฟิตนะห์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มันมาจากสาเหตุ2ประการนี้1ฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากชุบฮาตชุบฮาตเราแปลเป็นภาษาไทยว่าความเคลือบแคลงสงสัยข้อที่สองฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นจากชะฮาวาตเกิดขึ้นจากอารมณ์ของเรานับสู่ของเราฟิตนะห์ของโลกใบนี้เกิดขึ้นจากสองสาเหตุนี้เท่านั้นไม่มีข้อที่สามทำไมผมพูดอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เกิดขึ้นจากชุบฮาตท่านไปดูได้เลยยิ่งห่างออกจากยุคสมัยของนบีมากเท่าไรมันก็จะเกิดกลุ่มแนวทางที่มันหลงผิดมากขึ้นเท่านั้นบรรดากลุ่มก้อนใดๆที่เกิดขึ้นบนฐานของความไม่รู้อย่างแท้จริงแล้วกำหนดแนวทางตัวเองในการใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยรูปแบบที่ผิดๆแปลว่าเกิดขึ้นจากความเขลาความไม่รู้และเป็นสาเหตุแห่งชุบฮาตทั้งสิ้นเลย
ไปดูเหอะบรรดาพี่น้องทั้งหลายกลุ่มทั้งหลายที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสมัยซอฮาบะหรือในปลายสมัยซอฮาบะมุรญิอะห์ชีอะห์ควาริชมุอ์ตะซิละห์อาชาอิเราะห์กลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเมื่อห่างยุคสมัยนบีมากเท่าไหร่บรรดากลุ่มเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมามากมากมากถามว่าเกิดขึ้นบนฐานของอะไรมาจากเรื่องของอัญญะห์ความไม่รู้ความเขลาและเกิดขึ้นบนการคาดการว่าน่าจะใช่น่าจะถูกนั่นอยู่ในหมวดชุบฮะห์อยู่ในหมวดชุบฮะห์ทั้งสิ้นเลยแล้วทรงอิทธิพลด้วยนะเข้ามาครอบงำชีวิตเราเต็มไปหมดเลยโดยพระยิ่งในเรื่องของความเชื่อเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องอะกีดะห์เกิดมาจากชุบฮะห์ลัทธิของการสามารถที่จะขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ได้ขอต่อคนตายได้อยู่ในหมวดชุบฮะห์ทั้งสิ้นเลยสิ่งที่นำไปสู่อะกีดะห์ที่ผิดสิ่งไปที่นำไปสู่อิบาดะห์ที่ผิดมาอยู่ในหมวดนี้ทั้งนี้เลยอยู่ในหมวดชุบฮะห์ทั้งสิ้นเลยไปดูเถอะคาดเดาทั้งสิ้นน่ะของเราเนี่ยของชัดเจนเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเราสนใจว่าได้ไม่ได้ไอ้ที่แบบมันน่าจะได้นะแล้วเราก็ชอบคาดหวังกับสิ่งที่เผื่อไว้ก่อนของ 100% เนี่ยเราจะเอาไว้ทีหลังนะแต่ไอ้ของที่มันใช่ไม่ใช่เนี่ยโอ้โหเราจะทุ่มเทกับมันมากเลยแล้วก็วงเล็บไว้ว่าเผื่อมันจะได้ศาสนาบอกไงรู้ไหมของที่สงสัยเท่ากับฮารามวะมันวะกออะฟิชชุบฮาตวะกออะฟิลฮารอมใครก็ตามที่ไปกระทำในสิ่งที่สงสัยเท่ากับเขาได้กระทำของฮารอมไม่ใช่เท่ากับเขาทำของฮาลาลนะเท่ากับทำของฮารอมในชีวิตของเราเนี่ยเอาส่วนที่เป็นความเชื่อและส่วนที่เป็นการปฏิบัติลองคัดกรองซิว่าที่เราทำบนความยากีนบนความมั่นใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยมีกี่อย่างแล้วที่ทำแบบคาดเดาเผื่อไว้ก่อนมีกี่เปอร์เซ็นต์บางทีต้องตรวจสอบกันนะไอ้นั่นน่าจะได้ไอ้นี่น่าจะถูกไอ้นั่นน่าจะใช้ได้บางทีเราอยู่บนน่าจะได้น่าจะถูกทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตเลยนะทางนั้นที่ศาสนาบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่อนุมัติชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่ไม่อนุมัติชัดเจนอยู่แล้วแล้วนบีก็เตือนว่าไอ้สิ่งที่อยู่ระหว่างมันเนี่ยน่ากลัวมันคือความเครือบแคลงสงสัยและใครก็ตามที่เครือบแคลงสงสัยแล้วไปกระทำในสิ่งนั้นเท่ากับเขาได้ทำในสิ่งที่เป็นของฮารอมเห็นไหมถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้เราจะป้องกันตัวเราเองจากฟิตนะวันนี้เนี่ยฟิตนะที่เกิดขึ้นจากดวงตาจากคำพูดจากการกระทำจากความคิดรอบเลยบางทีก่อนล้มตัวลงนอนเนี่ยบางทีเราลืมแม้กระทั่งการขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยแล้วที่สำคัญไม่มีใครรู้ว่าเมื่อล้มตัวลงนอนแล้วเวลาเช้าจะได้ตื่นหรือเปล่าแต่บางทีเราลืมเรื่องสำคัญไปนะลืมสำคัญเรื่องอะไรเรื่องที่เราจะทบทวนตัวเราว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงตอนนี้เนี่ยชีวิตของเราทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหมที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺตาลาเพราะถ้าเราไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺก่อนที่เราจะหลับตาลงนอนเราไม่ได้อิสติฟาต่ออัลลอฮฺก่อนที่เราจะหลับตาลงถ้าคืนนั้นคือคืนสุดท้ายของชีวิตอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นกับเรานั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะต้องยอมรับว่านี่คือยุคสมัยแห่งพิธนะวันนี้จะเห็นว่าทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะโจมตีกล่าวหากล่าวว่ากันเยอะเราจะเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นปัญหาใหญ่โต
แต่ละคนต่างเอาตัวเองรอดไม่ว่ามันจะเป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่อสิทธิของใครก็ตามนี่คือพิจารณานี่คือยุคสมัยที่นบีพูดว่ามันโหมกระหน่ำเข้าสู่ชีวิตของเราบางคนเนี่ยค้าขายด้วยสิ่งฮาลาลไม่เคยรวยวันนี้ต้องลองของฮารอมมั่งเผื่อจะรวยเดี๋ยวรวยแล้วฉันตบัตรไอ้คนขายหวยมันขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านมาขอรางวัลที่หนึ่งสักรอบหนึ่งเถอะฉันจะตบัตรตัวต่ออัลเลาะห์ละบางคนเนี่ยยอมที่จะทำของฮารามเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยตบัตรเราไม่รู้ว่าอายันอายุไขที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราเนี่ยมันมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้วันนี้เราเคยนั่งทบทวนตัวเองไหมว่าเราเคยอาธรรมใครเขาไว้บ้างเราเคยซอเลมใครเขาไว้บ้างเพราะถ้าเราไม่ทบทวนวันนี้นะแล้วในวันกิยามะเจ้าของสิทธิ์เขาไปทวงเราเนี่ยอันนี้หายนะเลยนะทำไมรู้ไหมนบีถามซอฮาบะว่ารู้ไหมว่าใครคือผู้ล้มละลายซอฮาบะบอกอ๋อคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวนะสิรอซูลนี่บอกไม่ใช่คนล้มละลายในความหมายที่นบีต้องการจะบอกคือคนที่มีความดีติดตัวไปยันวันกิยามะห์แต่เขาคนนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากความดีของเขาและความดีของเขาไม่ได้ทำให้เขาได้ขึ้นสวรรค์เลยทำไมอ่ะเจ้าหนี้ไปรอเต็มเลยเจ้าหนี้ไปรอเรียงหน้าเลยทำไมอ่ะไอ้ส่วนอามานอิบาดะห์ที่ทำต่ออัลลอฮ์ไว้เนี่ยเก็บไปเยอะแต่เจ้าหนี้ก็เรียงเยอะเหมือนกันไปด่าคนนั้นเขาไว้ไปลักทรัพย์คนนี้เขาไว้ไปทำร้ายคนนั้นเขาไว้แล้วก็ไม่ได้ชดใช้ไม่ได้รับการอภัยในแต่กลางวันตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่พอไปที่นั่นเนี่ยนบีบอกว่าความดีที่เจ้ามีอยู่มันถูกแลกด้วยสิทธิ์ที่เจ้าละเมิดกับเขาครับเอาไปให้เขาเจ้าหนี้เขาเรียงหมดนะเขามาทวงแล้วถ้าวันนั้นเจ้าหนี้เรียงหลายซอบเลยซอบเดียวนี่ก็แย่แล้วเรียงหันไปโอ้โหมาเพียบเลยเรียงประดาหน้ามาเลยไอ้วันนี้เราสนุกเรามีความสุขเราละเมิดเราซอเล่มคนอื่นเขาไว้เรามีความสุขเราแฮปปี้ไปวันนั้นเนี่ยเขาเรียงหน้าเอาคืนเลยนะนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์แล้วที่สำคัญไอ้ที่ต้องคืนเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเอามานะแต่มันคือความดีที่เราอุตส่าห์ทำเอาไว้ซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำไว้มันเป็นความดีกี่เปอร์เซ็นต์แต่วันนั้นต้องเอาไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เป็นความดีที่เรามีอยู่เนี่ยไปคืนสิทธิ์ของคนอื่นเขาอัลลอฮ์นบีบอกคนประเภทที่คืนแล้วก็ยังไม่หมดแล้วต้องลำดับสองคือต้องเอาความชั่วของเขามาให้กับตัวเองที่สุดคนประเภทนี้ต้องลงนรกความดีที่พาไปไม่ได้เป็นประโยชน์กับเขาเลยนบีบอกคนประเภทเนี้ยคือคนล้มละลายอันนี้หนักเลยนะอันนี้หนักเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเคยละเมิดอะไรใครเขาไว้อย่าลืมเตาบะตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันพ้นแค่ฮักกุลลอฮ์แปลว่าสิทธิระหว่างมนุษย์ที่มีต่ออัลลอฮฺแต่ฮักกุลอาดัมคือสิทธิของมนุษย์ระหว่างมนุษย์เตาบะไม่พ้นครับมี2ทางครับคืนสิทธิ์เขา2เขาอภัยให้เท่านั้นคิดแล้วน่ากลัวเนาะฮะบางคนคิดในใจไอ้ที่ทำมาจะพอหรือเปล่าเนี่ยจะพอใช้เขาไหมเนี่ยนี่คือเรื่องที่น่ากลัวมากไม่รู้ว่าพอจะใช้เขาหรือเปล่าในวันนั้นและไม่รู้ว่าเจ้าหนี้ที่จะมาทวงเราเนี่ยมากขนาดไหนบางคนเนี่ยถึงกับมีคำถามมาหาผมอาจารย์ฉันเนี่ยเคยไปลักของเขามาตอนนี้มาสำนึกได้
อยากจะคืนเขาน่ะหาตัวไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วฉันจะทำยังไงดีให้บางคนเนี่ยตอนเล็กๆใช่ไหมเคยได้ยินไหมรักขนมเจ๊กไม่บาปอ่ะผมตอนเล็กๆก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้มานั่งนึกและเจ้าของร้านมันอยู่ไหนบ้างวะเนี่ยไอเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่เป็นไรมารู้จริงโอ้ยหลักการศาสนาห้ามการละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่เป็นมุสลิมเขาคือบุคคลที่เราไม่อนุญาตให้เราไปละเมิดเขาครับหนักเลยทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องเราอันนี้เรื่องของท่านต้องไปผมถึงบอกว่าเวลาก่อนที่เราจะหลับตาลงนอนเนี่ยทบทวนตัวเราหน่อยถ้าเป็นฮักกุลลอฮ์ที่เราละเมิดไปก็อัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์เพราะบางทีเรากลัวเหมือนกันว่าคืนนั้นมันอาจจะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้เขาไม่รู้หรอกบางคนคุยกันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆตกค่ำตื่นมาอ้าวรู้ข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วมันมาโดยไม่มีใครรู้ตัวเลยครับความตายมันมาแบบเราไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วมันเป็นการกำหนดของพระเจ้าที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกมาแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยจะขอเราขอเพิ่มเวลาอีกสักหนึ่งนาทียังไม่ได้เลยเจ็บปวดปางตายขอให้ตายเร็วไปกว่าจากนี้ไปสักหนึ่งนาทียังไม่ได้เลยอัลลอฮ์กำหนดแค่ไหนเป็นแค่นั้นเมื่อเราไม่มีทางรู้การเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดการเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดแล้วยุคสมัยฟิตนะในปัจจุบันที่มันโหมกระหน่ำเข้าสู่ชีวิตของเราเนี่ยท่านต้องพึงระวังยิ่งเอาตัวเองออกห่างจากฟิตนะมากเท่าไหร่แปลว่าท่านอยู่ในรัศมีปลอดภัยมากเท่านั้นอย่าเอาตัวเข้าไปใกล้เยอะนะอย่าเอาตัวเข้าไปใกล้เยอะออกห่างหน่อยตะกี้สาเหตุของมันข้อที่หนึ่งคือชุบฮาตความหลงผิดทั้งหลายเกิดขึ้นจากด้านนี้ครับด้านชุบฮาตครับเครือบแคลงสงสัยบรรดาฟิรอกดอนล่ะบรรดากลุ่มหลงผิดเกิดขึ้นจากชุบฮาตครับเกิดขึ้นจากอันเจลความไม่รู้ความไม่เข้าใจความเขลาทางวิชาการเกิดขึ้นจากทางนี้ครับข้อที่สองน่ากลัวตะกี้เกิดขึ้นจากคนไม่รู้นะอันที่สองชาฮวาตเกิดขึ้นจากคนรู้ก็ได้ครับอารมณ์นะคนรู้แหละไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกแต่ฉันอยากทำแบบเนี้ยนะอันนี้คือชาวาตนี่คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความปรารถนาของตัวตนละอันนี้บางทีบางคนเนี่ยรู้หลักการแต่ว่าระงับตัวเองไม่ได้จริงไหมฉะนั้นถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตะอาลาขอให้ชีวิตที่มีอยู่ของเราจากนี้ไปเป็นชีวิตที่เราอยู่ท่ามกลางฟิตนะห์ที่เราได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอให้เรามีความคงมั่นอยู่บนศาสนาของพระองค์ขอต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่าเซง่ายอย่าเป็นประเภทต้นไม้ที่ลมมันพัดไปทางไหนก็โล้ไปตามนะอะไรมาก็รับหมดนะอย่าเป็นคนอย่างนั้นต้องเป็นคนที่ซะบาตเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอยู่บนหลักการถึงแม้ว่าอาจจะต้องถูกทดสอบก็ตามเอาเหอะนบีบอกใครก็ตามที่ยึดมั่นในหลักการในซุนนะห์ของนบีในยุคสุดท้ายของโลกนะเขาจะมีสภาพเหมือนกำถ่านไฟแดงๆไว้ในมือเอาจริงไหมท่านลองนึกภาพของคนที่เอาถ่านที่ติดไฟแล้วอยู่ในมือแล้วกำเอาไว้ตั้งอย่างเดียวก็ร้อนเลยนะกำแล้วปล่อยไม่ได้มันทรมานขนาดไหนมันเจ็บปวดขนาดไหนนั่นคือคนที่ยืนอยู่บนหลักการในยุคที่ฟิตนะห์เยอะๆจะอยู่ในสภาพนี้ลองดูแต่อยู่สภาพแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะอดทนอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพิจารณาได้หรือไม่อันนี้คือเรื่องชะฮวาตล่ะทั้งสองสิ่งเนี้ยเป็นสองสิ่งที่ท่านจะต้องอะไรครับจะต้องระมัดระวังว่าไม่ให้มันเป็นสาเหตุที่ตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิจารณามีหะดีษบทหนึ่งสุดท้ายจะตัดตอนสำคัญมาแล้วกันการที่เราจะเป็นคนที่อยู่ในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺตะอาลานั้นเราจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติสองข้อหนึ่งกระทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูคือสิ่งที่เป็นข้อบังคับของศาสนาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนสองเติมเต็มในส่วนที่เป็นสุนนะทั้งหลายที่เป็นส่วนเสริมจากสิ่งที่เป็นฟัรดูเพราะใครก็ตามที่ทำสองสิ่งนี้หะดีษกุดซีบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีต้นหะดีษที่บอกมันอาดาลีฟะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮาร์บีนบีบอกใครก็ตามที่เป็นศัตรูต่อวะลีของฉันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮาร์บีฉันประกาศสงครามกับเขาคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่อุปโลกตัวเองว่าฉันเป็นวะลีไปบอกกับชาวบ้านว่าเนี่ยวะลีหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่วะลียุลลอฮ์เป็นสถานะแปลว่าผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ตะอาลาตำแหน่งแบบนี้เนี่ยเอาง่ายๆก่อนในโลกเนี้ยเวลาเราจะได้ตำแหน่งอะไรมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรามอบให้กับตัวเราเองหรือคนอื่นเขามอบให้เราตำแหน่งเนี่ยฮะคนอื่นใช่ไหมใครก็ตามที่มอบตำแหน่งให้ตัวเองเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้นี่ไม่ค่อยสบายแล้วพาไปหาหมอเอาจริงป่ะเดินอยู่บอกเอ้ยวันนี้ฉันเป็นกำนันนะวันนี้ฉันเป็นตำรวจนะวันนี้ฉันเป็นนายพลนะไอ้นี่ไม่สบายแล้วจริงป่ะขนาดตำแหน่งในดุนยาเนี่ยยังไม่มีใครที่เอาตำแหน่งมาใส่ให้ตัวเองเนี่ยโดยที่อุปโลกว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเขายังไม่ยอมรับเลยมันต้องเป็นตำแหน่งที่ผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจเหนือกว่าเป็นผู้มอบให้นี่คือตำแหน่งดุนยาฉะนั้นวะลียุลลอฮ์ตำแหน่งผู้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ผู้ที่จะบอกว่าเขาคนนั้นคือใครเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้บอกนะผู้ที่จะบอกว่าเราเป็นวะลีคือใครอัลลอฮ์แล้วเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ระบุว่าในกอในขอเนี่ยอย่าสมอ้างเพราะเป็นตำแหน่งที่อยู่ที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ว่าท่านจะเคร่งครัดจะใกล้ชิดแค่ไหนไม่ต้องประกาศตัวเองว่าฉันคือวะลีของอัลลอฮ์ผู้ใกล้ชิดเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศชัดเจนอัลลอฮ์จะเป็นหูเป็นตาเป็นมือเป็นเท้าและอัลลอฮ์จะดูแลชีวิตของเขากล้าเหรอฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากส่วนท่านจะได้รับเกียรติอยู่ในตำแหน่งนั้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละมันเป็นเรื่องระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ไม่ต้องโพธนาบอกใครจริงไหมฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญมากนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาตำแหน่งใส่ตัวเองแล้วเที่ยวโพธนาบอกคนอื่นน่ะขนาดตำแหน่งในดุนยาเนี่ยเขายังไม่ยอมรับกันเลยจริงนะวันนี้เดินมาเสร็จไปซื้อดาวมาติดวันนี้ฉันเป็นนายพลเขาพาเข้าโรงพยาบาลแน่ผมบอกให้ไอ้นี่ไม่สบายแล้วแหละฉะนั้นแล้วมันอาดะลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮาร์บีหะดีษบอกถามว่าวะลีมีจริงไหมมีจริงแต่เขาคือใครล่ะในกุรอานบอกว่าอัลลซีนาอามะนูวะกานูยัตตะกูนคุณสมบัติ2ข้อที่จะเป็นวะลีของอัลเลาะห์ที่บอกอะลาอินนาเอาลียาอัลลอฮิลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนแล้วมาอธิบายในอายะห์ต่อมาคืออัลลซีนาอามะนูวะกานูยัตตะกูนคนที่จะเป็นคนใกล้ชิดอัลเลาะห์นะท่านดูนะแปลว่าสะอาดนอกแล้วก็สะอาดในอัลลซีนาอามะนู
ขาเป็นคนที่มีอีมานที่ถูกต้องถามว่าอีมานที่ถูกต้องเอามาตรฐานไหนมาตรฐานนบีและซอฮาบะห์ใครก็ตามที่มีอีมานเหมือนนบีใครก็ตามที่มีอีมานเหมือนซอฮาบะห์อีมานเขาคนนั้นคืออีมานที่ถูกต้องใครก็ตามที่มีอีมานต่างจากนบีและซอฮาบะห์ในเรื่องของหลักอีมานทั้งหลายแปลว่าเขาไม่อยู่ในหมวดของคนที่มีอีมานที่ถูกต้องเพราะมาตรฐานความถูกต้องอยู่ที่นบีอยู่ที่บรรดาซอฮาบะห์อยู่ที่บรรดาซะละฟุศอลิหริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนอัลลซีนาอามะนูจะวัดว่าคนๆนี้อีมานถูกมั้ยไปวัดกับนบีเนี่ยเอาไปเทียบไปเทียบกับที่นบีนบีเชื่ออัลลอฮ์ยังไงนบีอีมานต่ออัลลอฮ์ยังไงไอ้คนๆนี้อีมานเหมือนกับที่นบีอีมานต่ออัลลอฮ์มั้ยเหมือนกับซอฮาบะห์อีมานต่ออัลลอฮ์มั้ยนั่นคือมาตรฐานอัลลซีนาอามะนูวะกานูยัตตะกูนและคุณสมบัติที่2คือเขาตักวาคือปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแปลว่าข้างในก็สะอาดข้างนอกก็สะอาดคนอย่างนี้แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าใครเป็นศัตรูกับเขาแล้วฉันประกาศสงครามแทนอัลลอฮ์บอกคุณสมบัติหะดีษบอกต่อมาในหะดีษกุดซีว่าคนที่เขารักเขาทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูและทำจนอัลลอฮ์รักแปลว่าทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์สองข้อฟัรดูสมบูรณ์ซุนนะห์ก็รักษาคนเหล่านี้จะเป็นคนที่อัลลอฮ์ปกป้องเขาให้อยู่ในทางนำและรอดพ้นจากอะไรจากบรรดาฟิตนะห์ทั้งหลายที่จะมาทำลายชีวิตเขาในหะดีษนบีกุนตุซัมอะฮุลลซียัสมะอูบิวะบะซะรุฮุลลซียุบซิรุบิวะยะดะฮุลลตียับติชุบิฮาวะริจละฮุลลซียัมชีบิฮาหะดีษบอกฉันจะเป็นตาเป็นหูเป็นมือเป็นเท้าแปลว่าอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่บนทางนำและความถูกต้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้ในตาของเขาในหูของเขาในมือของเขาในเท้าของเขาให้ยืนอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอินซะอะลานีละออติยันนะวะลาอินิสตะอาซะนีละอูอีซันนะคนแบบเนี้ยขออัลลอฮ์จะตอบรับขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลืองั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์ขอให้เราได้รักษาตัวเราเองเราหนีมันไม่พ้นครับแต่เราต้องรู้จักอยู่ให้ตัวเราปลอดภัยหนีไปไหนไม่ได้หนีไปก็เจอแต่อยู่ยังไงให้ปลอดภัยนี่คือโจทย์ของเราไม่ใช่จะทำให้เราได้ไม่เอาพิจารณาเข้ามาสู่ชีวิตคือใครจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเท่านั้นแหละจะอยู่ใกล้หรือไกลเท่านั้นแหละแต่รอดพ้นยากแต่ทำยังไงให้เราอยู่แบบคนรอดพ้นแต่ปราศจากเลยยากยิ่งในยุคสมัยอาคิริซามานแปลว่ายุคสุดท้ายแห่งโลกดุนยานี้ยิ่งใกล้วันอวสานมากเท่าไหร่ฟิตนะห์จะยิ่งรุนแรงและมากขึ้นเท่านั้นอยู่ที่ว่าเราจะรักษาตัวเราให้รอดพ้นและปลอดภัยจากฟิตนะห์ต่างๆเหล่านี้ได้มากแค่ไหนและไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพของผู้ที่ไม่ขาดทุนและเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยถ้าเราทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเราผ่านช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของชีวิตไปและได้รอดพ้นช่วงอันตรายขอดุอาจากอัลลอฮ์ตาลาให้เราทุกคนได้ผ่านบททดสอบที่รุนแรงดังกล่าวนี้ไปได้ด้วยดีและเป็นหนึ่งในบ่าวที่ไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยและอัลลอฮ์ได้ตอบแทนสูงสวรรค์ให้กับพวกเราขอเราได้ส่งตอบแป๊บดัวผมใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้นะเพราะว่าจะ4ทุ่มแล้วบอกอาจารย์นิซาว่าประมาณ3ทุ่มครึ่งถ้าไม่ดูเวลาเนี่ยเดี๋ยวยันเที่ยงคืนนะก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์